ดีครับแนะนำตัวเองหน่อยครับฉลามดำสอบุญมีฤทธิ์ครับฉลามดำสอบุญมีฤทธิ์ท้ายสอบุญมีฤทธิ์มา2ไฟแล้วเนาะครับผมไฟแรกไม่ใช้ไฟนี้ไฟแรกสิทธิ์อยู่ที่พี่ดอนแล้วเนาะครับก็เปลี่ยนมาใช้ผ้าสีเสื้อของสอบุญมีฤทธิ์ไฟแรกนะครับเจออยู่ที่นี่ได้2ไฟมีชนะน็อกลุงเรืองเล็กทีนึงและอีกทีนึงแพ้ไทยแลนด์แพ้ไทยแลนด์วันนั้นไปแพ้ลูกอะไรไทยแลนด์เขาใหญ่อะไรนะเขาใหญ่อ๋อแพ้ใหญ่ด้วยนะครับเขาแล้วชกพิกัดอะไรที่แพ้ใหญ่อะ125ปกติแล้วเราต้องชก121แล้วที่นี้ชก122ก็โอเคเนาะปล่อยไปครับต่อกับสู้ศึกครับต่อกับสู้ศึกวันที่2ครับวันที่2กันยาก็เหลือเวลาเตรียมตัวประมาณ8วัน10วันประมาณนี้เนาะครับเป็นไงบ้างดูสู้ศึกก็เขาก็เหนียวเหมือนกันทนได้ไหมทนได้ครับวงนอกเขาก็มีเตะขาต่อยหมัดเนาะครับแล้วช่วงหลังเขาก็ดีขึ้นมาอีกรอบนึงอะไรเงี้ยครับเคยเจอใครหนักกว่านี้เตะขาต่อยหมัดกันไหมก้องชัยก้องชัยชนะดอนเมืองครับทนได้ไหมทนได้ทนได้ก้องชัยกี่รอบรอบเดียวจะสู้ศึกก็ต้องทนให้ได้เนาะครับแล้วเกมว่าไงบ้างเกมบนเวทีก็เป็นตัวไปเรียบก็ดูบนเวทีต้นเอายังไงก่อนต้องก็เดินเบียดไปเรื่อยๆครับพยายามเดินเบียดเนาะไม่อยากให้อยู่ในระยะทำการของหมัดของแข้งเนาะเดินบ่งเดินเบียดเข้าไปมาอยู่นี่เป็นไงบ้างการฟิตซ้อมก็ฟิตซ้อมดีครับซ้อมดีคู่ปั้มอะไรก็มีเนาะร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ได้ก็ตอนนี้ประมาณ70 60 70มีนะครับแต่ว่าร่างกายโอเคเลยนะคนที่ไหนครับคนนครคนนครที่นี่ก็ใต้หมดเลยเนาะใต้หมดอ่ะก็ดูว่าน่าจะเป็นเกมเบียดของเราต้นๆก็พยายามเก็บลูกหนักๆหลบลูกหนักๆให้ได้เนาะครับมีอะไรฝากเขาบ้างไว้ก็เบียดวงในครับก็เดินเบียดไปเรื่อยๆตามสไตล์เรื่อยๆตามสไตล์ปั้มใครบ้างปั้มกับพวกพุทโธได้ยิ้มก็ปั้มประมาณนี้เนาะพุทโธได้ยิ้มก็ใหญ่ๆนะครับอ่ะฝากแฟนนี่หน่อยครับฝากแฟนช่วยกำลังใจเต็มที่แน่นอนมาอยู่ที่นี่ได้อัดฉีดเยอะเยอะไหมได้ไปไปที่ชนะลุงเราได้มา80,000นะอุ้ยจริงเหรอเพราะว่าเราได้เยอะเพราะว่าเราเป็นรองป่ะคนนั้นก็เบียดเบียดครับเบียดเบียดมาตลอดใช่ป่ะโอ้แต่ว่าอาชีพเยอะเลยเนาะจากใครเอาไปนั่น80,000ก็จากนาดอนแล้วก็จากทีมงานครับจากใครอีกนะจากนาดอนแล้วก็ทีมงานทีมงานวันนั้นขึ้นมาใครเป็นรองไปต่อวันนั้นจำได้ไหมจำไม่ได้จำไม่ได้โอเคขอบคุณครับผมขออนุญาตรบกวนเวลาแป๊บเดียวครับก็เล่นมวยต้องออกตัวกันหน่อยนะครับใครอยากออกตัวกับผมพักยกเอกชุมพรครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยแอดไลน์ไปเลย @aek86 นะครับใส่แอดข้างหน้าตามด้วยตัว A ตัว E ตัว K แล้วก็เลข8กับเลข6นะครับหรือว่าจะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ข้างๆผมนะครับพักยกของผมเป็นระบบอัตโนมัตินะครับจบ1คู่ผมเคลียร์เงินเลยแล้วก็เล่นน้อย100 200เนี่ยสวยงามมากครับเพราะว่าของผมเนี่ยจริงๆแล้ว10บาทก็เล่นได้นะครับเอาไว้ออกตัวเอาไว้ลุ้นเอาไว้เชียร์ของผมเนี่ยผมการันตีเรื่องของคุณภาพเรื่องของระบบแล้วก็เรื่องของการเงินใครมีปัญหาผมตามให้ทุกกรณีผมรับผิดชอบทุกกรณีนะครับแล้วก็ไว้ใจได้ครับหายห่วงฝากนะครับพักยกเอกชุมพร @aek86 ขอบคุณและสวัสดีครับ